to get old. I'm more worried about stonks and money. I'm so attached to myself. เป็นไหมวันไหนที่แบบมันขี้เกียจอย่างเงี้ยวันนี้แพนรู้สึกว่าแพนไม่อยากทำอาหารเลยทุกคนเมื่อคืนเนี่ยแพนแบบตัดคลิปนู่นคลิปนี่แล้วก็แบบแก้ปัญหาไฟล์วิดีโออย่างเงี้ยถึงดีสามเลยอะแล้วแพนก็ง่วงนอนมากๆเลยแพนอยากดูซีรีส์ทุกคนก็ได้จะรู้ว่าแบบซีรีส์มันคือชีวิตจิตใจของแพนเลยอะแต่ว่าช่วงนี้แพนไม่ได้ดูเลยเพราะว่าตัดคลิปเสร็จก็ดึกแล้วฉันควรที่จะนอนได้แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มาฉันก็จะต้องมาออกกำลังกายอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นท่าอะไรงั้นไปนะคะแพนก็เลยว่าวันนี้ไม่อยากทำอาหารเดี๋ยวจะไปหาอะไรที่แบบทานง่ายๆทานเอานะคะนี่ก็เลยเป็นเรื่องปกตินะคะของคนเราใช่ไหมทุกคนก็ต้องเคยเป็นใช่ไหมแปลว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่อยากทำอะไรเลยวะอย่างเงี้ยแพนก็เป็นเหมือนกันค่ะบล็อก14วันนี้ก็ดีนะทุกคนจะได้เห็นแบบความจริงอะที่ไม่ใช่แบบแพนตื่นมาแบบขยันทำอาหารทุกวันอย่างเงี้ยแพนก็เหมือนที่บอกเป็นคนเหมือนกับทุกคนแพนไม่ใช่เครื่องยนต์เครื่องจักรนะคะแพนก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันวันนี้ก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ทำอาหารแต่ว่าจะออกกำลังกายอยู่นะคะเพราะว่ายังไงเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยแพนก็อยากทำให้มันเป็นตามโปรแกรมนะจริงแพนนอนเปื่อยอยู่บนที่นอนอย่างเงี้ยตอนนี้เที่ยงเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปออกกำลังกายนะคะไปออกกำลังกายเสร็จแพนก็จะมาดูซีรีส์คือแพนอยากดูเรื่อง Sex Education นะคะเพราะว่ามันออกมาสักพักนึงแล้วแพนยังไม่ได้ดูเลยคือแพนตามเก็บมาครบทุกซีซั่นแล้ว2ซีซั่นก่อนหน้าอย่างเงี้ยอันนี้ซีซั่น3แล้วก็ยังไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนเปิดดูตอนกินข้าวคือแบบฉันไม่น่าดูตอนกินข้าวเลยอย่างเงี้ยยังฮาถ้าใครที่ดูน่าจะดูกันนั่นแหละมันโอเคถ้าวันไหนที่เราจะขี้เกียจเราสามารถพักได้ทุกคนมันไม่เป็นปัญหานะคะไม่เป็นไรมันคือเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์ไม่อยากให้ทุกคนเคร่งเครียดกันเกินไปนะใช้ชีวิตดีกว่าลดน้ำหนักก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตอยากทำตอนไหนก็ทำนะคะถ้าอยากเห็นผลเร็วก็จริงจังหน่อยเน้นใช้ชีวิตเหมือนแพนเนี่ยก็ตามนั้นค่ะจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างไปต่อนะโอเคไหมวันที่9แล้วอีกนิดเดียวเองสู้ๆไปด้วยกันนะคะใครที่กำลังแบบเฮ้ยฉันไม่อยากทำต่อเลยทำไมมันทรมานอย่างนี้เปลี่ยนไมด์เซตด่วนค่ะเปลี่ยนไมด์เซตด่วนไมด์เซตคือทุกสิ่งที่แพนเห็นผ่านๆอะที่เขาบอกว่าจิตใจเนี่ยมันสำคัญมากกว่าความฉลาดอีกนะแพนว่าจริงอะมันขับเคลื่อนทุกสิ่งในตัวเราทั้งหมดเลยนะคะมาดูหน้าแพนใกล้ๆได้ไหมหน้าแพนใกล้ๆวันไหนที่เราจะทำรกลุงลังบ้างเนี่ยมันก็โอเคนะคะหลังจากที่แพนทำไดเอทบล็อกมาแล้วหลายวันเนี่ยมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างดีมากๆเลยทุกคนบอกว่าโอ้ดีมากๆเลยค่ะคลิปแพนเนี่ยเป็นแบบอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาสร้างกำลังใจให้เขาในการลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้อย่างดีมากๆเลยแล้วก็เหมือนได้มีเพื่อนที่จะออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะแพนก็รู้สึกดีมากๆที่ทุกคนเนี่ยมีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาแบบนี้นะคะและก็เป็นเพราะทุกคนเหมือนกันค่ะที่ทำให้แพนเนี่ยได้มีแรงฮึบออกมาออกกำลังนะคะแล้วก็ตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูทุกวันทุกวันนี้นะก็เพราะทุกคนเลยนะเราจะเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันไปนานๆเลยนะเวลาที่เหลือเท่านี้เนี่ยทรมานสุดจ้าคือแบบ
อยากจะยอมแพ้แต่ก็เฮ้ยเหลืออีกนิดเดียวอ่ะเอาวะไปต่อ Day 9ที่เสร็จไป1คลิปแล้วนะคะที่ร้อนขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เล่นฮีทแต่อย่างใดนะคะแค่แบบเล่นแบบlower body แค่นั้นนะอย่ายอมแพ้ไปต่อค่ะแพนเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะคะว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำ overnight oat ไว้นี่ใช่ไหมเออแล้วแบบถ้าใครอยากจะรู้สูตรนะคะสามารถเข้าไปดู diet vlog นะคะวันที่8ได้นะนั่นแหละดีใจนะคะไม่ต้องทำอาหารเดี๋ยวเราก็แค่ไปหั่นผลไม้ใส่แค่นั้นนี่นะคะแพนกำลังถ่ายท้องฟ้าที่แบบทุกคนเห็นกันบ่อยๆอ้าวเห็นไหมเห็นไหมนี่เพจใช้ทำแล็บในการถ่ายนะคะทุกคนมันก็อยู่ใน iPhone นั่นแหละนี่เลยแล้วก็จะได้ท้องฟ้าสวยๆก็ตั้งแบบนี้ไปเลยนะคะสัก10นาทีคลิปสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็เป็นเดย์ที่9นะคะน้ำหนักแพนอยู่ที่55ไม่ลดเลยจ้ะแม่แต่เห็นไหมว่าร่างกายแพนฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นนะคะบอกแล้วว่าตัวเลขอ่ะไม่มีผลอะไรเลยทีแรกวันนี้นะคะแพนก็บอกใช่ไหมว่าเฮ้ยไม่อยากทำอาหารรู้สึกขี้เกียจนะคะแต่ว่าเอ้าก็จะได้มาหั่นนู่นหั่นนี่นิดนึงนะคะอันนี้แพนก็เอาวอลนัทไปป่นมานะทุกคนไปบดละเอียดไปป่นแล้วอันนี้ก็เกล็ดมะพร้าวนะคะแพนก็เอาไปปั่นเหมือนกันนี่ก็คือโอเวอร์ไนโอที่เราทำเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่แก้วนี้นะแล้วแพนก็จะมาปอกแอปเปิลกับกีวีนะคะทีแรกก็คิดว่าเฮ้ยหรือจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออะไรยังไงเดี๋ยวก็ปอกทั้งสองอย่างเลยแล้วกันนะโอเคสุดท้ายก็ได้มานั่งทำอยู่ดีนะคะปอกก่อนปอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเหมือนทุกครั้งที่แพนหั่นนั่นแหละแต่ว่าโอเวอร์ไนโอวันนี้นะคะแพนจะหั่นแอปเปิลแบบชิ้นเล็กๆเลยนะโอเคหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่นี่กันชั้นแรกก็ใส่วอลนัทลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผลไม้แล้วเพนก็ใส่โอเวอร์ไนโอ๊ตค่ะดูสิสุดยอดคือเนื้อแบบดีมากท็อปด้วยผลไม้อีกทีนึงราดด้วยเนยถั่วว้าวน่ากินมากแล้วก็โรยอีกทีด้วยน้ำมะพร้าวอบแห้งตักน้ำลายไหลดูความครีมมี่นั่นสิไม่พูดเยอะอ่ะต้องไปทำนะคะมันครีมมี่มากๆเลยค่ะทุกคนแบบน่ากินมากอร่อยมากทำง่ายมากๆด้วยนะคะแค่เอาแช่ตู้เย็นทิ้งไว้เลยเห็นถึงความครีมมี่ไหมคะนี่ผลไม้ก็จะสดชื่นเนื้อของน้องก็จะครีมมี่แล้วมันก็จะแบบหอมๆเนยถั่วมันๆข้างล่างของแพนนี่เป็นใส่วอลนัทปุ่นเข้าไปนะลองดูสิตักมาทานด้วยกันแอบๆเหมือนแบบครัมเบิลมันจะมีความแบบให้เคี้ยวนิดๆหอมๆถั่วไปทำกันนะคะง่ายกว่านี้คือไม่มีอีกแล้วนะตัวโอเวอร์ไนโอ๊ตนะคะแพนแอบใส่เนยถั่วเข้าไปด้วยนะมันจะหอมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมแพนบอกแล้วว่าโอ๊ตเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างนะคะโอเวอร์ไนท์โอ๊ตก็คือเอาโอ๊ตไปใส่ตู้เย็นเบคโอ๊ตก็คือเอาโอ๊ตมาอบนะคะหรือว่าโอ๊ตที่เอาไปตั้งหม้อต้มแค่นั้นก็ได้ง่ายมากๆเลยหรือจะเอาโอ๊ตไปทำขนมคุกกี้อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะมันดีมาก
มื้อเย็นวันนี้ก็มาทำไข่ตุ๋นง่ายๆกันเลยนะคือแบบขี้เกียจทำอาหารก็ไข่ตุ๋นเนี่ยแหละจ้านี่ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะแผ่นใส่ไข่2ฟองนะคะปากซีดมากน้ำมันหอยน้ำปลาเกลือพริกไทยเขาใส่กันไหมนี่พริกไทยจะใส่ไปเถอะเนาะแล้วก็ตีไข่เลยค่ะแล้วแพทย์ก็จะใส่นมใส่นมไม่พอแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปอีกนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแพทย์ก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะแล้วก็ปล่อยน้องไว้ในนั้นเลยง่ายไหมง่ายมากไม่อ้วนด้วยโปรตีนเน้นๆแพนทำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วแพนก็ขึ้นมาบนห้องคือมันทำให้แพนคิดได้อย่างหนึ่งนะทุกคนว่าแบบไม่ว่าเมื่อคืนหรือเมื่อวานเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนมันจะเหนื่อยมันจะแบบโอ๊ยไม่ไหวขนาดไหนอะพอตื่นเช้าวันใหม่มาปุ๊บเอ้าเหมือนเมื่อคืนอะแพนตั้งใจว่าโอ้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันจะไม่ทำอาหารอะไรแล้วฉันจะแบบพักบ้างดูซีรีส์นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้มาปุ๊บสุดท้ายแพนก็อยากจะถ่ายอะไรสักอย่างให้ทุกคนได้ดูอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลับมาทำทุกอย่างตามปกติเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเนี่ยไม่เคยเหนื่อย อะไรมาก่อนเลยเป็นกันไหมคะเหมือนแบบสุดท้ายเราก็รีสตาร์ทตัวเองได้ในทุกๆเช้าวันใหม่อย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับไปทำในสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดเราก็อาจจะแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยก็ไม่ต้องหักโหมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำเท่าที่เราไหวนะคะเหมือนวันนี้เพชรก็หาทำแบบเมนูง่ายๆอะไรอย่างงี้นะไม่ได้อู้หูอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแพรเนี่ยก็จะเช็คงานนะคะแล้วก็จะดูซีรีส์หวังว่าวันนี้จะได้ดูแต่ว่าเมื่อวานเพชรก็ยังโอ้ยจริงๆก็มีงานเยอะอยู่โอเคไปทำงานต่อนะคะพอทำงานเสร็จแล้วเราจะได้ไปดูซีรีส์ Let's go โปรตีนก็คือโปรตีนนะคะก็คือสารอาหารหนึ่งที่ร่างกายต้องการไม่ได้แบบกินโปรตีนแล้วจะมีกล้ามใหญ่มากหรือกินโปรตีนแล้วจะแบบกระปี้กระเป๋าอะไรเงี้ยคือโปรตีนก็คือโปรตีนนะคะทุกคนหลังจากที่แพนกินมาแล้วเนี่ยแพนก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรแบบยิ่งใหญ่มากมายนะคะแพนก็แค่ดื่มโปรตีนตอนที่แพนต้องการโปรตีนในทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะเวลาจะทานโปรตีนอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อโปรตีนเสริมนะคะทานอกไก่ไข่ต้มอะไรงี้ก็ได้คือแบบมันก็ได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าโปรตีนในอันนี้เนี่ยมันจะช่วยทุ่นแรงเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเคี้ยวให้ปวดกรามอย่างเงี้ยมันก็แค่ดื่มแล้วเราก็ได้โปรตีนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมื้อเย็นของแพนนะคะเยอะมากอีกแล้วนะทุกคนทีแรกก็นึกว่าจะได้กินแต่ไข่เจียวนะคะพอไปค้นๆดูในตู้เย็นมันก็เจออันนั้นทีอันนี้หน่อยนะก็เลยอ่ะไปทีละอย่างนะคะ1ก็คือไข่ตุ๋นของเรา2ก็จะต้องมีผักนะคะเอาผักไปกินกับแล้วก็มีนี่ไก่นะคะไก่ย่างของแม่เมื่อวานเฮ้ยหรือวันไหนสักวันนี่แหละแต่มันอยู่ในตู้เย็นนะคะกินได้อยู่นี่ไก่แล้วก็มีไส้อั่วนะคะรูปร่างมันอาจจะดูไม่ดีแต่รสชาติเนี่ยอร่อยนะนี่คือไส้อั่วของคนเหนืออร่อยมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยทุกคนมันต้มนะคะที่แพนนี่ต้มไว้เอามาทานเป็นคาร์บนะเพราะว่าโปรตีนแล้วก็อันนี้ก็วิตามินแล้วก็คาร์บตามนี้นะคะเน้นสารอาหารนะเวลาที่ทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวกันเถอะจ้าแล้วก็จะดูซีรีส์สุดท้ายก็จะได้ดูเสียทีไข่ตุ๋นไมโครเวฟสำหรับไดเอทบล็อกนะคะ Day 9ก็เรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมมาดูกันนะ4โมงนะคะ
บ๊ายบายดูแลตัวเองกันดีๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ I just need time at a poolside. Yeah, white wine on the moonlight.